สวัสดีครับอยู่กับผม DTK นะครับวันนี้อยู่กับปืนตระกูลก๊อกนะครับจะพามาแก้ไขปัญหาการถอดประกอบปืนผิดครับผมปัญหาแรกครับที่เราจะพบบ่อยๆนั่นก็คือปืนเคียร์นะครับนั่นก็คือการที่เราลืมใส่นี่เลยไกด์หลอดกับลำกล้องครับเราอาจจะไม่ได้ลืมครับเราอาจจะลองเหมือนผมนี่อยากเอาสไลด์มาลองใส่ดูว่าปืนของเรามันจะเป็นยังไงพอเราเอามาใส่แล้วทีนี้ถอดไม่ออกครับถอดยังไงก็ถอดไม่ออกแงะแล้วแงะอีกทำทุกวิถีทางทำตามผมเลยครับขั้นตอนแรกครับตั้งปืนให้ตรงครับหลังจากนั้นครับให้นำนิ้วหัวแม่มือดันสไลด์ให้ตรงกับโครงปืนครับท้ายปืนให้เสมอกันพร้อมกับลั่นไกครับนี่เลยออกมาแล้วที่มันไม่ออกก็เพราะว่ามันอาจจะติดชุดลั่นไกติดอะไรเราก็ต้องลั่นไกด้วยลั่นไกก่อนการที่เราจะลั่นไกเราก็ต้องทำปืนให้มันสมบูรณ์โดยการให้สไลด์มันตรงกับเฟรมปืนนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ลำกล้องเข้าไปเหมือนเดิมครับแค่นี้เราก็จะได้ปืนที่สมบูรณ์ครับผมลั่นไกดูวิธีที่สองครับวิธีการที่เราถอดประกอบผิดโดยการนี่เลยเจ้าตัวดีลืมใส่ไกด์หลอดครับลืมใส่ไกด์หลอดทำงานยังไงทีนี้จะถอดก็ถอดไม่ออกนี่เลยเหมือนกันครับเหมือนเดิมทำสไลด์ให้ตรงแล้วก็กดลั่นไกดูใหม่ครับหาล็อกของมันครับหาล็อกจนกว่ามันจะลั่นไกได้ครับนี่มันอาจจะมีอีกวิธีหนึ่งที่ลำกล้องของเรามาอยู่ตรงสมอล็อกลำกล้องนี้ตรงเคียวนี้เราลั่นไกลอย่างเดียวมันอาจจะไม่ออกเราอาจจะกดตัวล็อกลำกล้องออกด้วยครับผมนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับก็ประกอบกับเหมือนเดิมครับผมอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือการที่เราเรียบประกอบครับแล้วเราลืมไม่ใช่ลืมดิเราใส่ไกด์หลอดไม่ตรงครับเรียบประกอบเกินเหมือนเราอาจจะประกอบแล้วเราแข่งประกอบกันกับเพื่อนแล้วเรารีบเลยใส่ไกด์หลอดไม่ตรงมันก็จะไกด์หลอดมันก็จะโผล่มาแบบนี้ให้เราทำยังไงเหมือนกันครับลั่นไกด์ออกมันก็ออกแล้วก็ใส่ไกด์หลอดใหม่ให้มันตรงดูดีๆไม่ต้องรีบครับประกอบกับเหมือนเดิมครับแค่นี้ครับผมสำหรับการที่เราประกอบปืนผิดตระกูลก๊อกครับผมสงสัยขั้นตอนไหนก็คอมเมนต์ถามกันได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับผมวันนี้ขอบคุณครับผมพบกันต่อ EP หน้าครับ